ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมา รีวิวนะครับเครื่องตัดหญ้าแบบใช้แบตเตอรี่นะครับใช้ไฟฟ้านะครับก็ได้ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันทดแทนแบบเครื่องใช้น้ำมันได้เลยนะครับเครื่องใช้น้ำมันมันจะเหม็นน้ำมันแล้วก็หนักด้วยแล้วก็เวลาเราตัดมันจะมีการสั่นของเครื่องยนต์นะครับที่ทำให้เราเมื่อยแล้วก็หนักด้วยนะครับที่จะทำให้เราเมื่อยนะครับผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูการใช้งานนะครับอันนี้แบตผมว่าแบตข้อมูลมั่วที่ติดดวงข้างนะครับก็คือแบต2ก้อนเนี่ยใช้ได้ประมาณชั่วโมงกว่านะครับผมคิดว่าข้างในมันจะเป็นแบตความจุแบต 3.7 โวลต์อ่ะแบตลิเธียมไอออน 3.7 โวลต์ความจุประมาณ 1,005 ก้อนอนุกรมกันนะครับก็แบต 3.7 โวลต์ชาร์จเต็มก็ 4.2 อนุกรม5ซีรีส์ก็จะเป็นชาร์จเต็มก็ได้21โวลต์นะครับไอตัวที่ชาร์จเขาก็เป็นที่ชาร์จ21โวลต์นะครับมานะครับตัวนี้ก็ความจุเขาน่าผมไม่รู้ว่าเขาเขียนอ้างอิงจากอะไรนะครับแต่ก็ประมาณนี้ผมคิดว่าแบตประมาณนี้น้ำหนักแบตจะอยู่ประมาณ3ขีดนะครับ300กรัมนะครับผมลองชั่งดูละก็แต่ถือว่าคุ้มนะกับราคาอันนี้ราคาประมาณ 1,000 บาทที่ผมซื้อมานะครับก็ได้อุปกรณ์แบบนี้คือเครื่องตัดหญ้าแบบใช้แบตเตอรี่อ่ะมันจะแพงก็ตรงแค่มอเตอร์อ่ะมันจะมีแค่มอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็เนี่ยใบตัดเนี่ยก็ได้ใบวงเดือนมาใบหนึ่งนะครับแล้วก็ใบตัดอีก2ใบนะครับที่เป็นโลหะแล้วก็ใบพลาสติกอีกเยอะเลยนะฮะอันนี้ก็ตัดให้ดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เคยใช้แบบน้ำมันนะครับแล้วยังลังเลว่าแบบไปแบบใช้ไฟฟ้าหรือแบบแบตเตอรี่เนี่ยมันจะทดแทนกันได้หรือเปล่านะครับผมให้เพื่อนๆดูแบบจ่าๆเลยครับเพราะว่าผมก็เคยใช้เครื่องตัดหญ้าแบบใช้น้ำมันนะครับแล้วก็ใช้ใบ10นิ้วนะครับใช้ใบวงเดือน10นิ้วนะที่ผมใช้กับเครื่องใช้น้ำมันอันนี้ใช้6นิ้วนะครับผมว่ามันแทนกันได้แทนกันได้เลยนะดูดิอันนี้ผมพยายามเก็บให้มันชิดๆพื้นเลยเนี่ยคือถ้าดินไม่แข็งเราก็ตักถางหญ้าได้ใบวงเดือนนะแต่ใบวงเดือนมันจะมีฟันคาบายที่ใช้ลุยกับต้นไม้ผมก็จะตัดต้นไม้ให้ดูด้วยนะครับต้นไม้เล็กๆเวลาเราตัดบางทีไปเจอป่าหญ้ามันจำเป็นนะครับที่จะต้องไปลุยกับพวกต้นไม้พวกนี้เนี่ยครับอันนี้ใบ6นิ้วนะครับทีแรกผมก็คิด6นิ้วมันจะโอเคไหมมันก็ลุยได้จริงๆนะครับไอ้กรอบข้างหน้านะครับที่เป็นตัวกั้นเราเอาออกก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาลุยป่าเยอะๆบางทีมันไปเกี่ยวกับอะไรแล้วมันหลุดนะครับไอ้ตัวเกี่ยวข้างหน้าเนี่ยฮะให้เพื่อนๆที่ยังลังเลอยู่นะครับผมว่ามันทดแทนรุ่นน้ำมันได้มันไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องเปลืองน้ำมันนะครับแล้วก็เล็กกระทัดรัดครับเล็กกระทัดรัดคือแบบใช้เครื่องยนต์หรือว่าแบบใช้น้ำมันเนี่ยเวลาขนใส่รถเก๋งใส่ยากถ้าเปิดเบาะหลังไม่ได้นะครับใส่ยากเพราะว่ารถเก๋งของผมมันจะเปิดเบาะหลังได้แล้วก็เอาไปในโซนข้างหลังได้ยืนไปโซนข้างหลังได้นะครับอันนี้มันเล็กกระทัดรัดนะครับดูสิแล้วมันลุยได้แบบนี้สุดๆเลยนะครับราคาประมาณ 1,000 บาทไอ้เครื่องตัดหญ้าแบบใช้น้ำมันที่มันแพงอ่ะมันจะแพงที่เครื่องยนต์นะครับตัวนี้มันก็ไม่มีอะไรมีมอเตอร์นะครับมีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีโครงนะครับแล้วก็มีใบตัดนะครับแต่ใบตัดผมว่ามันเราอาจจะไปหารุ่นที่มันดีกว่านี้นะครับซื้อต่างหากมาใส่นี่ฮะตัดไม้สบายเลยเมื่อกี้ต้นไม้มันหนีบนะครับมันก็เลยตัดไม่ได้ตัดขาลวดเดียวเพราะว่ามันเป็นแนวตรงต้นไม้มันหนีบนี่ครับก็ให้ดูนะครับว่าอันนี้ประมาณ1ชั่วโมงกว่านะครับแบต2ก้อนก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีนะครับแบตก็จำเป็นนะครับเพื่อน
ที่เราจะต้องสำรองไว้เพราะบางทีเราออกพื้นที่ข้างนอกนะครับมันต้องเตรียมแบตนะครับแล้วมันก็จะมีปุ่มเล็กๆนะครับให้กดเมื่อกี้ปุ่มเล็กๆให้กดก่อนที่จะกดไอ้ปุ่มใหญ่ได้กดปุ่มใหญ่จะทำให้เครื่องแต่ย่าทำงานนะครับอันนี้เป็นระบบเซฟตี้ของเขานะครับก็ยี่ห้อนี้นั่นแหละครับที่ผมเอามารีวิวให้ดูนะครับเป็นใบ6นิ้วนะครับไปใบ6นิ้วอีกยี่ห้อนึงผมก็เห็นอยู่ครับของโอซูกะก็น่าสนใจนะแต่ผมไม่ยังไม่เคยลองใช้นะครับมันจะประมาณ 1,500 หรือประมาณนี้แหละนี่ฮะอันนี้ประมาณ 1,000 บาทก็ลุยได้ขนาดนี้นะครับใบ6นิ้วนะครับของโอซูกะจะ8นิ้วนะครับอันนั้นก็น่าสนใจแต่อันนี้ก็พอใช้อ่ะครับอันนี้ผมให้ดูว่ามันจะมีฟันหักด้วยที่เวลาเราเอาไปลุยต้นไม้นะครับเราอาจจะไปซื้อใบที่มันใบมาเสริมก็ได้นะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้ดีอ่ะใช้แบบลืมเครื่องใช้น้ำมันไปเลยนะครับมันทั้งเบากว่าทั้งไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับแล้วก็อย่าลืมตรงขันข้างหน้านะครับเวลาเราตัดเวลาเราลุยอ่ะเช็คอยู่เรื่อยๆนะครับว่ามันหลวมไหมมันจะหลุดไหมนะครับตรงข้างหน้าตรงเนี้ยนะครับพยายามเช็คอยู่เรื่อยๆนะครับเนี่ยพยายามขันด้วยเช็คเรื่อยๆเพื่อความปลอดภัยนะครับถ้าเราตัดลุยๆนะครับเนี่ยผมก็ดูให้ดูว่าข้างหลังมันจับได้แล้วแล้วก็ขันตรงนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมให้ดูเครื่องตัดหญ้าใช้แบตเตอรี่นะครับแล้วเพื่อนๆจะลืมแบบใช้น้ำมันไปเลยนะครับน้ำมันมันเปลืองน้ำมันตัดทีต้องเสียเงินค่าน้ำมันนะครับอันนี้แค่ชาร์จแบตไปแล้วก็ตัดได้นะครับผมว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยปรับองศาได้นะครับตรงนี้ก็ปรับองศาได้นะครับไอ้ด้ามจับก็ปรับเข้าปรับออกได้นะครับปรับให้ยาวได้นะครับนี่ครับคงจะมาทดแทนรุ่นน้ำมันได้เลยล่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ